สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Minecraft PE นะครับในเวอร์ชัน 1.10.0 นะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะครับผมเป็นเซิร์ฟที่มีชื่อว่า MC แสนสนุก Pocket Beta นั่นเองนะครับผมเวอร์ชันที่เล่นได้ก็เป็นเวอร์ชัน 1.10.0 นะครับผมซึ่งเซิร์ฟตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำเป็นแบบทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเขาอัปเดตครั้งใหญ่อีกทีเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมารีวิวอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับเวอร์ชัน 1.10.0 เนี่ยถ้าจะเล่นเซิร์ฟได้จะต้องล็อกอิน Xbox ด้วยนะครับถ้าจะล็อกอิน Xbox มันก็ต้องมีบัญชีก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีก็ต้องไปสมัครก่อนนะบัญชี Xbox ใครที่สมัครไว้เป็นก็ค้นหาใน YouTube ได้เลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้สมัครนะครับเพราะว่าผมใช้แบบว่า Xbox ที่เคยสมัครไว้แล้วนะครับก็แค่ล็อกอินเข้าไปมันก็จะสามารถเล่นทุกเซิร์ฟได้เลยนะเซิร์ฟที่เขามีไว้ให้พวกนี้ก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับไม่เคยลองกดเล่นดูนะครับแล้วก็สำหรับ IP เซิร์ฟนะครับก็จะเป็น mc-sansanuk.tk นะครับผมพอร์ตก็เป็น19132นั่นเองนะครับใครที่อยากเล่นก็ใส่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมสมมุตินะครับว่าเราล็อกอิน Xbox แล้วนะครับก็กดที่ Play แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กด Add Server แล้วก็ใส่ IP ตามเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็ใส่ IP ตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟมันก็จะมีเซิร์ฟตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นเซิร์ฟMC แสนสนุก Pocket นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าใช้Xbox login เนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อในเกมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนชื่อในบัญชีของ Xbox นะครับมันถึงจะมาเปลี่ยนใน Minecraft ด้วยนะผมก็เลยใช้ชื่อนี้แหละครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับมันก็จะมีป้ายขึ้นมาแบบนี้นะครับเขียนว่า Welcome to server นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ครับรายการอัปเดตล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่25มีนาคมนะครับ2562นะครับเวลา 22:36 นั่นเองนะครับก็ผ่านมาได้ประมาณ3วันแล้วนะครับที่เขาอัปเดตอันใหม่ๆเข้ามานะครับที่เขาอัปเดตพวกการแก้ไขบั๊กอะไรอย่างงี้นะครับที่เขาแก้ไขนะครับก็จะมีแก้ไขไอเทมฟรีบั๊กนะครับแล้วก็ตายแล้วของตกระบบช็อปแบบใหม่แล้วก็ร้านซ่อมของระบบไซต์ UI สำหรับคนมียศแล้วก็ระบบแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์สำหรับคนมียศนะครับแล้วก็เพิ่มบายไฟนะครับเช่นบินบายไฟก็น่าจะเป็นการซื้อการบินหรือเปล่าครับซื้อแล้วก็บินได้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มระบบเลเวล EXP นะครับแล้วก็เพิ่มช็อปเอนชานเพิ่มช็อป XP นะครับแล้วก็มีแดงๆเขียนไว้ว่าอย่าลืมอ่านกฎของเซิร์ฟด้วยนะครับนะขอให้สนุกจ้าแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับใครที่ฟังผมอ่านไปแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็จะอ่านก็ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็อ่านก่อนก็ดีนะโอเคนะครับก็สำหรับสปาวเซิร์ฟเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวิธีสมัครเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนรหัสแล้วก็สมัครให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าบัญชี Xbox ผมมีแค่อันเดียวนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนผมสมัครเนี่ยมันต้องกดอะไรบ้างนะคือแต่ละเซิร์ฟมันสมัครไม่เหมือนกันนะครับบางเซิร์ฟก็ถามอายุถามชื่อด้วยแต่ว่าบางเซิร์ฟก็พิมพ์ประมาณว่าทับนะครับรีจิสเตอร์ไปเลยนะครับแบบนี้รีจิสเตอร์แล้วก็ตั้งรหัสอะไรอย่างงี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นยังไงคือผมเข้ามาประมาณ 2-3 วันแล้วแหละนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผมล็อกอินด้วยอะไรนะหรือว่ามันล็อกอินอัตโนมัติอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะโอเคนะครับถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยสปาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าอนาคตเขาก็อาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะมีอะไรที่มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับ YouTube นะครับของเจ้าของเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นอันนี้แหละนะครับน่าจะเป็นฟิลิชคุงนะครับฟิลิชคุงหรือน่าจะอ่านประมาณนี้ฝากไปติดตามช่องกันด้วยนะครับเวลาอัปเดตเซิร์ฟจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็มีเป็นสกินตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะเป็นสกินของเจ้าของเซิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมฟรีนะครับกดไปทีนึงแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเกราะหรือว่าอาวุธนะครับเมื่อเรากดเกราะไปเนี่ยเราก็จะได้ชุดเกราะมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบล็อกนะครับแล้วก็มีบล็อกแจกด้วยเป็นพวกอาหารแล้วก็อาวุธนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับไม่ต้องไปหาเองคำเตือนนะครับผู้เล่นที่ตั้งชื่อมาแบบนี้นะครับ ABC 123แนะนำเปลี่ยนเป็นแบบนี้ ABC 123อ๋อมันให้มันติดกันนะครับไม่งั้นคุณจะอดเล่นหรือรับไอเทมจากกิจกรรมทั้งหมดอ๋อคือถ้าตั้งชื่อแบบเวนวักมานะครับมันก็จะเล่นกิจกรรมไม่ได้นั่นเองนะโอเคตรงนี้เป็นกฎหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้เป็นอินโฟนะครับอินโฟก็แสนสนุก Pocket นะครับแล้วก็มีราคาบอกว่าเติม VIP เนี่ยใช้50 True นะครับหรือว่า Wallet ก็ได้นะครับสามารถใช้คำสั่งบินได้แล้วก็วาร์ปได้นะครับแล้วก็ Super VIP นะครับ100 True 100 Wallet นะครับก็จะจ่ายแบบ Wallet หรือแบบ True ก็ได้นะ100เท่ากันนะครับคำสั่งก็บินได้วาร์ปได้นะครับแล้วก็ซ่อมของได้นะครับ God VIP ก็150นะครับสามารถ
บินได้นะครับแล้วก็วาร์ปได้ซ่อมของได้แล้วก็อีกอันนึงผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่เคยใช้คำสั่งนั้นนะแล้วก็อีกอันนึงก็เมกา VP นะครับ200 2นะครับคำสั่งนะครับที่ใช้ได้ก็เป็นบินได้วาร์ปได้ซ่อมของได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดได้อะไรงี้นะครับปรับขนาดของตัวเองแล้วก็เทปทูนะครับ300นะครับสามารถใช้บินได้วาร์ปได้แล้วก็ซ่อมของได้แล้วก็ปรับขนาดนะครับแล้วก็สามารถslash ทับคำสั่ง black นี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับไม่เคยใช้นะครับแล้วก็ yes master นะครับเป็นยศที่แพงที่สุดนะครับก็คือ500 2นะครับคำสั่งก็บินได้วาร์ปได้ซ่อมของได้แล้วก็นิกนี่น่าจะเป็นตั้งชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อในเกมเป็นชื่อเล่นอะไรงี้ตั้งชื่อเล่นในเกมนะครับน่าจะใช่แล้วก็ปรับเวลาได้ด้วยนะหรือเปล่าสามารถเติมยศผ่านทูวอลเล็ตและธนาคารได้อันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟแรกนะครับที่ผมอ่านแล้วสามารถเติมที่ธนาคารได้สามารถติดต่อไปที่ LINE นะครับID นี้เลยนะครับ cobayachi2814 นะครับสามารถแอดไปได้นะครับใครจะเติมยศก็แล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสามารถซื้อนะครับซื้อได้แต่ว่าตังค์ไม่พอนะครับก็เลยซื้อไม่ได้โอเคอันนี้เป็นเฮ้ยยศ YouTube เขามียศ YouTube ด้วยแสดงว่าเขาโปรโมทเซิร์ฟนี้ไปแล้วหรือเปล่าครับโอเคไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้เป็นวาร์ปนะครับเป็น Enchant Item นะครับอ๋อวาร์ปจะอยู่แถวนี้นะครับฝั่งขวาไดโนสกินนะครับผู้เล่นที่มียศซุปเปอร์ VIP ขึ้นไปนะครับสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไดโนเสาร์ได้นะครับสมมุติว่าผมเติม VIP แล้วใช่ไหมผมก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมตัวผมเนี่ยก็จะกลายเป็นไดโนเสาร์นั่นเองนะตรงนี้เป็นวาร์ปนะครับมอนเตอร์ไปฟาร์มของอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโลกธรรมดานะครับโฮมโซน1อันนี้เป็นโฮมโซน2นะครับแบบโลกเรียบๆเลยไม่มีอะไรนะครับต้นไม้ก็ไม่มีมั้งโฮมโซน3ก็คือโลกหาของนะครับแล้วก็ PVP ฆ่ากันหาเงินนะครับวาร์ปก็สร้างบ้านแบบเรียกพื้นที่นะครับตรงนี้ก็เป็นเอนชานต์นะครับก็ที่ดูไปเมื่อกี้นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเอนชานต์ก่อนเลยครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดนะครับในห้องเอนชานต์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะมีคำเตือนด้วยนะครับเวลาเอนชานให้ถือไอเทมด้วยนะครับสมมุติว่าผมจะเอนชานดาบผมก็ถือดาบไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับพวก protection sharpness knockback นะครับแล้วก็ fire effect นะครับแล้วก็efficiency นะครับ unbreaking ก็ unbreaking ก็น่าจะเป็นแบบเอนชานแล้วของก็จะพังยากอะไรอย่างนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคถ้าจะกลับก็กดตรงนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวาร์ปให้ครบทุกอันเลยดีกว่านะครับก็วาร์ปสร้างบ้านแบบเลือกพื้นที่นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีป้ายด้วยนะครับคำสั่งเบื้องต้นนะครับใช้คำสั่งพิมพ์เพื่อเลือกพื้นที่ที่เป็นของเรานะครับหาพื้นที่อัตโนมัติสำหรับคนที่ขี้เกียจหาเองนะครับกับพื้นที่คำสั่งนี้ใช้ได้เมื่ออยู่ในโวลพอยต์เท่านั้นนะครับผมโอเคมีคนวาร์ปมาหาผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะอ๋อเป็นเจ้าของนะครับเขาน่าจะรู้ว่าผมรีวิวอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีใครสร้างอะไรไว้ในนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูของก่อนเปิดไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นฟาร์มนะครับผมเป็นฟาร์มที่เขามาสร้างไว้นะไม่มีฟาร์มหลายที่เลยนะฟาร์มแตงโมก็มีนะครับก็เหมือนเซิร์ฟนี้จะมีคนเล่นหลายคนอยู่นะเพราะว่ามีบ้านหลายหลังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับยังไงอะเดี๋ยวไปหาก่อนนะครับเผื่อกลับไปตรงนั้นก่อนเผื่อจะมีที่ให้เรากลับนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับวาร์ปอันต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นฆ่ากันนะครับสามารถฆ่ากันแล้วก็หาเงินนะครับน่าจะใครชนะก็ได้เงินหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเดี๋ยวโดดลงมาก่อนก็ข้างล่างนี้ก็มีลาวาด้วยนะครับเอาไว้ดักสำหรับคนที่จะตกนะครับตกก็บาดเจ็บหนักเลยนะถ้าโดนอะไรเงี้ยนะครับโดนลาวาแล้วก็โดนตีซ้ำเรียบร้อยโดนเจ้าของตีนะครับแมปก็ไม่เคยเห็นน้ำแบบประมาณนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยแหละนะครับเป็นแมปที่ใช้ต้นไม้แบบนี้นะครับในการสร้างนั่นเองนะแล้วก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับแต่ว่ายังไงอ่ะถ้าใครเข้ามาในนี้คือตายแน่ๆไม่มีทางรอดมันไม่มีทางไปต่อแล้วนะครับมันเป็นทางตันนั่นเองนะโอ้ว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวอ๋อตอนนี้คือในน้ำมันเองนะเวอร์ชันใหม่มันสามารถว่ายน้ำแบบนี้ได้นะครับโอเคขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมลองดูตรงนี้ดีว่ามันคืออะไรครับข้างในเนี่ยไม่มีอะไรนะผมก็นึกว่าจะมีของแบบอยู่ตรงนี้แล้วให้เรามาเอาครับเหมือนแบบเซิร์ฟฮังเกอร์เกมสมัยก่อนนะครับ
สมัยก่อนผมชอบเล่นนะครับแบบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็รอเวลานับแล้วก็วิ่งไปตรงกลางแล้วก็เอาของครับแล้วก็ใครได้ของดีก็หนีไปแล้วก็อะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปหาของแล้วก็มาสู้กันนะครับมันว่าไปว่ามามันก็คล้ายๆเกมพวกBattleground สมัยนี้เลยนะนะ Minecraft สมัยก่อนมันก็คล้ายๆพวก PUBG เลยนะเพราะว่ามันก็หาของมาฆ่ากันเหมือนกันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูอันอื่นนะครับก็เมื่อกี้เราดูถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้เราดูถึงอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปโฮมโซน3นะครับแทนที่จะไป1 2 3นะครับไป3 2 1เฉยเลยเดินออกไป20บล็อกนะครับสามารถขุดได้นะครับถ้าอยู่ตรงนี้คือขุดไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตรงนั้นเกินไปนะครับแล้วก็เหมือนตอนนี้เราจะหิวแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวกินไก่ที่เขาให้มาก่อนนะเขาแจกฟรีนะครับขนาดไก่สุกยังแจกฟรีนะครับถือว่าใจดีมากเลยสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะครับอ๋อเป็นชื่อของคนเล่นนะครับที่มาสร้างไว้โหมีคนเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่ามาสร้างไว้แบบเป็นโรงงานยักษ์เลยเนี่ยเป็นแบบฟาร์มใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าผมเข้ามาเล่นใช่ไหมผมก็ต้องอย่างแรกเลยผมก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับจะได้มีแบบอะไรงี้ไปคราฟของได้นะครับก็ตัดไม้เดี๋ยวดูกันว่าถ้าเราอยู่ไกล20บล็อกแล้วเราจะตัดไม้ได้ไหมนะครับโอเคนะครับสามารถตัดได้นะครับที่จะตัดเมื่อกี้อยู่ไหนวะนี่ไงนะครับสามารถตัดบล็อกได้ตัดไม้ได้นั่นเองนะแล้วก็พอเราได้มาแล้วก็เอาไปคราฟนะครับก็หาของต่อไปนะครับหาไม้เสร็จก็หาหินนะครับหาหินเสร็จก็หาเหล็กอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สร้างบ้านสร้างอะไรของเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่วาร์ปอันอื่นนะครับเมื่อกี้เราไปโฮมโซน3ใช่ไหมครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปโฮมโซน2กันบ้างนะครับผมอยู่ไหนวะนี่ไงก็จะเป็นโลกแบบเรียบๆเลยนะก็คือไม่มีต้นไม้อะครับไม่มีต้นไม้ให้ตัดแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรงนี้มีใครสร้างอะไรไว้นะครับเดี๋ยวจะมีป้ายเขียนไว้หรือเปล่านะครับว่าใครสร้างนะครับโหเจ๋งๆไม่ได้เล่น Minecraft นานนะครับไม่รู้ว่ามันไปพัฒนาไปขนาดนี้แล้วนะครับก็ติดตามอยู่นะครับว่าแบบมันก็มีอะไรเยอะแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะไปไกลถึงขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเวลาจะมีอะไรเพิ่มมานี่ต้องลุ้นกันหนักครับว่าแบบจะมีอะไรเพิ่มมาในเวอร์ชันนี้นะครับโหเกือบตายครับเกือบตายตกใจหมดเลยครับไม่มีป้ายบอกด้วยครับว่าใครสร้างไว้นะครับตรงนี้หรือว่ามีครับผมไม่แน่ใจนะต่อไปนะครับก็เป็นอันไหนเมื่อกี้เราไปโลกเรียบใช่ไหมครับไปโลกเรียบเดี๋ยวต่อไปโลกธรรมดากันบ้างนะครับโลกธรรมดาก็20บล็อกอีกเช่นเคยครับผมโลกธรรมดาก็จะมีบ้านเยอะหน่อยนะครับเป็นบ้านสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแต่ละคนก็สร้างไม่เหมือนกันนะตรงนี้ไม่มีป้ายบอกนะครับว่าเป็นบ้านของใครนะโอ้ตรงโน้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นฟาร์มอะไรของใครนะครับทำไมมันสูงจังมันอาจจะเป็นฟาร์มเหล็กหรือเปล่าครับหรือว่าฟาร์มข้าวฟาร์มผักอะไรเดี๋ยวไปดูครับโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะเห็นกับอะไรเอ่ยโอ้โหเป็นฟาร์มกระบองเพชรนะครับเนี่ยไม่รู้เรียกถูกเปล่านะโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นชูการ์เคนนะครับปลูกไว้ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับน่าจะเป็นกระบองเพชรนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นฟาร์มแบบใหม่แล้วทำไมมันเข้าได้ไหมเนี่ยอุ้ยเข้าได้ครับอุ้ยทางนี้เป็นฟาร์มแตงโมว่ะอุ้ยขุดไม่ได้ใช่ไหมไม่ขุดก็ได้โอเคครับเป็นฟาร์มแตงโมหรือมันเป็นอะไรวะอยากรู้มันคืออะไรอ่ะขออ่านนะขุดไม่ได้อ๋อมีคนโปรเทคไว้นะครับไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าใหญ่มากเจ๋งๆๆตรงนี้คือของนะครับเปิดไม่ได้แน่นอนนั่นไงมีระบบป้องกันแบบนี้นะครับคนอื่นจะได้ไม่มาเกียนของเรานะครับโอเคผมหิวอีกแล้วเดี๋ยวกินไก่กันอันนี้เป็นฟาร์มแครอทนะครับแล้วก็ทางนี้เป็นเหมือนเดิมครับเป็นฟาร์มอะไรวะน่าจะแตงโมป่ะผมไม่รู้อ่ะผมรู้จักแต่แตงโมอ่ะเคยเล่นตอนนั้นก็เป็นแตงโมอ่ะไม่รู้มันอาจจะเป็นผลไม้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่มั้งแล้วก็กระบองเพชรนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเข้ามาเล่นก็สามารถมาสร้างอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็ไปโปรเทคไว้ได้นะครับคนอื่นเขาจะได้แบบมาทำลายบ้านของเราไม่ได้นะเนี่ยก็มาขุดของขุดไม้อะไรอย่างนี้ไปสร้างบ้านได้นะครับ
แต่ว่าถ้าจะขโมยของคนอื่นนี้ไม่น่าได้นะเพราะว่าเขาใส่คำสั่งไว้หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นนะครับก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นฟาร์มมอนเตอร์นั่นเองนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นอะไรเนี่ยขายเนื้อสัตว์เอาเนื้อสัตว์มาขายได้นะครับเนี่ยคือสมมุติว่าเราไปฟาร์มเนื้อหมูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็มาแลกได้นะครับเดี๋ยวแลกดูก่อนมันคือแลกอะไรได้5บาทนะครับสามารถเอามาแลกตังค์ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีมอนเตอร์อะไรหรือเปล่ามันไม่เห็นมีอะไรให้เราฟาร์มเลยอ๋อมันมีไอ้นี้อยู่ครับเดี๋ยวมันก็จะมีหมูเกิดเรื่อยๆนะแต่ยังไม่เห็นเกิดสักตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราลองฆ่าแกะแล้วก็เอาเนื้อแกะไปแลกตรงนั้นดูนะครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปแลกดูนะครับว่ามีเนื้อแกะให้แลกไหมนี่ไงเนื้อแกะโอ้สามารถแลกได้เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาสัก7ชิ้นแล้วกันครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรเดี๋ยวดูกันคุณได้ขายเทม7ชิ้นได้เงิน35บาทได้เงิน35นะครับเนื้อแกะ7ชิ้นนะครับใครที่จะมาฟาร์มตังก็ฟาร์มในนี้ได้นะครับสามารถเอาไปซื้อของในเซิร์ฟนี้ได้นะถ้าแบบฟาร์มเสร็จแล้วอะโอเคนะครับสลับตรงวาร์ปเนี่ยก็ไปดูครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้กันบ้างดีกว่านะครับทางนี้ก็สามารถเลือกเพศได้นะที่จริงอันนี้ผมควรที่จะให้ดูตอนต้นคลิปนะครับแต่ว่าผมไปทางโน้นก่อนก็มีเพศชายเพศหญิงเกย์ทอมนะครับอื่นๆยืนยันการเลือกเพศนะครับสมมติว่าผมเลือกชายใช่ไหมผมก็เลือกชายนะครับตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นการบินนะครับซื้อบินเช่าเอานึกว่าซื้อเช่าบินได้นะครับต้องใช้ 5,000 นะครับกด เงินไม่พอนะครับอะไรเนี่ยอันนี้คนที่มีพอยต์เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ซื้อของด้วยเลเวลนะครับคือไม่ค่อยมีเลเวลนะครับซื้อไม่ได้อันนี้คือคนที่รวยที่สุดนะครับน่าจะเสกเอาแล้วแหละแบบเนี้ยตรงนี้คือคนที่มีเลเวลเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับbuy fix นะครับซ่อมไอเทมนะครับซ่อมแต่ละครั้งเสียเงินไว้เท่ากันขึ้นน้อยอยู่กับการใช้งานนะครับสมมุติว่าดาบผมเนี่ยมันใช้ไปแล้วผมก็มาซ่อมได้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรที่ใช้ไปแล้วบ้างไม่มีนะครับโอเคช่างมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นะครับทางนี้คืออะไรสามารถเลือกงานได้ด้วยนะสำหรับดูอาชีพดูข้อมูลนะครับลาออกก็ได้ลาออกจากอาชีพเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้แล้วกันนะครับมาพอสมัครเสร็จแล้วก็สามารถกดลาออกได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นท็อปแคนนะครับอันดับแคนที่โหดที่สุดในเซิร์ฟนี้หรือเปล่าครับประมาณนี้แหละไปอีกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะตกสปาว่าเปล่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลับเซิร์ฟนี้นะครับก็รีวิวก็ค่อนข้างละเอียดแล้วแหละนะครับผมก็แต่ว่าผมก็อาจจะเรียงยังไงอะเรียงจากวาร์ปเรียงจากฝั่งโน้นก่อนแล้วค่อยมาทางนี้นะครับก็ต้องขออภัยเจ้าของเซิร์ฟด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรทิปนะครับเวลาปลูกผักให้ใช้บล็อกน้ำแข็งแทนถังน้ำนะครับเอาสมมติว่าเราไม่มีถังน้ำใช่ไหมเราก็เอาบล็อกน้ำแข็งนะครับสามารถปลูกผักได้นะครับเนี่ยที่เขาถืออยู่ตรงนี้ครับใช่ปะไม่รู้อะอันนี้ที่ถือนี่ใช่บล็อกน้ำแข็งปะวะไม่รู้ครับมันคล้ายๆบล็อกน้ำแข็งแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไหมโอเคนะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูเซิร์ฟนี้แล้วเนี่ยสนใจนะครับอยากจะเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับก็เข้าเกมมานะครับก่อนอื่นก็ต้องมีเกมก่อนใช่ไหมสมมติว่ามีเวอร์ชันใหม่ๆหรือเวอร์ชันเก่าๆที่มันแบบเข้าไม่ได้นะผมก็จะให้ลิงก์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดโหลดได้เลยกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็กดโหลดนะครับพอโหลดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องล็อกอิน Xbox นะครับล็อกอิน Xbox เสร็จเราก็ใส่ IP Serve แล้วก็เข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าในเซิร์ฟนี้จะต้องสมัครอีกหรือเปล่านะครับถ้าสมัครก็สมัครตามที่เขาขึ้นมาบอกนะครับขึ้นมาว่าอะไรก็ใส่ตามนั้นแหละนะครับเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟสมัครไม่เหมือนกันนะครับใครที่อยากได้ลิงก์โหลดนะครับเวอร์ชัน 1.10 เดี๋ยวผมก็จะให้ไว้แล้วกันนะผมแล้วก็ IP Serve เดี๋ยวก็จะใส่ไว้ที่ใต้คลิปอีกรอบนึงนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับก็มีระบบอะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับสามารถแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีวาร์ปหรือว่ามีอะไรที่มันแบบค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมันมีหลากหลายนั่นเองนะครับก็ตอนนี้คือเซิร์ฟยังเป็นเบต้าอยู่นะครับอนาคตก็จะมีการอัปเดต
ก็คืออัปเดตครั้งใหญ่อะไรงี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมเอาโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับก่อนที่จะออกไปดูอะไรออกไปดูคลิปอื่นอะไรอย่างงี้ก็กดไลค์กันก่อนนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดต่อนะครับแบบว่าให้รีวิวเซิร์ฟอะไรอย่างงี้ก็สามารถทักเฟซมาได้นะครับเฟซก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ